เหตุการณ์เพลิงไหม้ที่จังหวัดนครนายกกับโรงงานผลิตน้ำหอมปรับอากาศแห่งหนึ่งนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือคนงานกว่า200คนต้องบอกหนีตายกันจ้าระวันเลยนะครับแต่ก็รอดปลอดภัยกันดีนะคะยังดีค่ะมาดูเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมเกิดขึ้นที่จังหวัดนครนายกนะคะมีเหตุเพลิงไหม้โรงงานผลิตน้ำหอมปรับอากาศทำให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็ต้องนำรถดับเพลิงกว่า10คันเลยค่ะเข้าไปเร่งสกัดเพลิงในขณะที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต3จังหวัดปราจีนบุรีก็นำรถโฟมมาฉีดสกัดเพลิงด้วยเช่นกันเบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะเพราะว่าขณะที่เกิดเหตุนี่มีสัญญาณเตือนภัยค่ะพนักงานทราบก็เลยรีบวิ่งหนีกันออกมาจากอาคารได้ทันท่วงทีค่ะไปสอบถามนายช่างที่อยู่ในจุดเกิดเหตุนะคะเขาบอกว่าพบเห็นเพลิงไหม้จุดแรกเลยเริ่มต้นจากลายการผลิตที่1หลังจากนั้นพยายามช่วยกันนำเอาถังดับเพลิงมาฉีดกันดับกันก่อนนะคะแต่ปรากฏว่าไม่สามารถควบคุมเพลิงเองได้ก็เลยตัดสินใจเปิดสัญญาณเตือนภัยค่ะให้พนักงานหลบหนีออกมาหลังจากนั้นเพลิงก็ลุกลามนะคะใช้เวลาประมาณ10นาทีไหม้ไปทั้งโรงงานเลยค่ะทีนี้หลังจากนั้นผ่านไป3ชั่วโมงก็ยังไม่สามารถควบคุมเพลิงได้นะคะก็เลยต้องประสานรถดับเพลิงกว่า20คันเข้ามาควบคุมเพลิงค่ะค่ะคือตอนนี้ข้างนอกอาจจะเห็นว่าอาจจะดับได้บางส่วนแต่คือข้างในมันยังคงคุกรุ่นอยู่ความร้อนก็ยังมีที่สำคัญน่ากลัวคือโครงสร้างของอาคารนะคะอาจจะได้รับผลกระทบแล้วก็เสียหายไปด้วยเจ้าหน้าที่บอกว่าก่อนหน้านี้คือพยายามจะเข้าไปข้างในแต่ในอาคารเนี่ยมันก็จะมีสารประกอบที่ใช้ทำน้ำหอมสารเคมีต่างๆสารเคมีเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเลยคืออาจจะเกิดอันตรายก็เลยเดี๋ยวรอไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงเช้าวันนี้น่าจะเข้าไปได้อีกรอบนึงถูกต้องครับก็ต้องไปสอบสวนหาสาเหตุว่าต้นเพลิงเกิดจากอะไรกันแน่นะครับ